ผิวหน้าหย่อนคอยใต้ตาลึกร่องแก้มอะค่ะเห็นรีวิวใน Instagram แล้วก็เป็นคุณหมอที่เป็นอาจารย์หมอค่ะก็เลยเชื่อมั่นค่ะก็คือเคสนี้เลยนะคะคุณหลินค่ะกำลังจะเข้าเลข4นะคะถึงแม้ว่าคุณจะมีการฉีดโบท็อกซ์ฟิลเลอร์มาเรื่อยๆนะคะก็ยังรู้สึกว่าแก้มเนี่ยมันก็ยังไม่ฟูอย่างที่ต้องการนะคะวันนี้ก็เลยเข้ามาปรึกษาตัวยาที่มันจะช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนของเราเองซึ่งมีอยู่2ตัวด้วยกันก็คือสกัปต้านะคะกับเรเดียสตัวสกัปต้าเนี่ยมันจะเป็นไบโอสติมูเลเตอร์มันจะไปเหนี่ยวนำให้ร่างกายเนี่ยมีการสร้างเนื้อเยื่อของเราเองนะคะตัวยาเนี่ยมันจะเป็นน้ำเนาะก็กระจายได้ทั่วหน้าเลยหมอจะฉีดบริเวณกรอบหน้านะคะก็คือไล่ตั้งแต่หน้าผากนะคะลงมาจนถึงกรอบหน้าด้านล่างเลยหลังฉีดผิวมันจะแน่นขึ้นใครที่รู้สึกว่าจับหน้าไปแล้วผิวมันยู่นะคะหลังฉีดเนี่ยประมาณ1เดือนให้ลองจับดูใหม่จะรู้สึกผิวมันไม่ยู่เหมือนเดิมนะคะมันจะมีความเด้งมือขึ้นคนที่มีรูขุมขนใหญ่ๆนะพอผิวแน่นเนี่ยรูขุมขนมันจะดูหดเล็กลงผิวเนี่ยโดยภาพรวมจะดูดีขึ้นดูเนียนขึ้นปริมาณยาที่ใช้เนี่ยโดยทั่วไปถ้าคนไข้อายุ40เราจะใช้ทั้งหมดเนี่ย4ขวดโดยแบ่งฉีดนะคะแต่ในเคสเนี้ยเนื่องจากคนไข้เนี่ยจะทําคู่กับเรเดียสด้วยดังนั้นเนี่ยหมอก็เลยให้ลองที่2ขวดในครั้งนี้ก่อนนะคะส่วนตัวเรเดียสเนี่ยมันจะมีการกระตุ้นคอลลาเจนให้สร้างเช่นเดียวกับสกัปต้านะคะแต่ตัวยาเนี่ยมันจะเป็นผลึกของแคลเซียมนะคะซึ่งจะมีความคงตัวมากกว่าคนชอบถามว่าตัวนี้มันคือฟิลเลอร์หรือเปล่านะคะตัวเรเดียสเนี่ยมันทำงานเหมือนฟิลเลอร์แต่มันไม่ใช่ฟิลเลอร์นะคะเพราะว่าสารสกัดหลักของตัวเรเดียสเนี่ยมันคือแคลเซียมมันเป็นส่วนประกอบในกระดูกของเรานะคะร่างกายเรารู้จักอยู่ละหมอจะเอามาฉีดเติมบริเวณที่มันมีการยุบตัวอย่างเช่นบริเวณร่องแก้มนะคะหน้าแก้มนะคะแล้วก็ตรงที่คนไข้กังวลว่ามันมีความเว้าเข้าไปคือตัวยาเนี่ยมันเป็นยาน้ำนะคะแล้วก็ตัวแคลเซียมที่อยู่ข้างในเนี่ยมันเป็นผลึกแบบเล็กๆอนุภาคที่เล็กมากๆนะคะพอเข้าไปเนี่ยมันก็จะเข้าไปพยุงในชั้นผิวของเราก็จะเหนี่ยวนำให้ร่างกายมีการสร้างเนื้อเยื่อเพิ่มขึ้นด้วยนะคะสิ่งที่ได้นะหน้ามันจะไม่ล้นนะคะไม่อูมก็คือมันจะดูเป็นธรรมชาตินั่นเองค่ะก็มองรู้สึกตึงๆนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าหน้ามันยกขึ้นนะคะแล้วก็กระชับขึ้นพอใจนะคะแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอดูหลังจากนี้